ะคะก็มาเจอกันกับคลิปแรกของเรานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่เลยมีเวลไวท์ออยล์คอนโทรลเมคอัพเคลียร์มายเซลล่าวอเชอร์นะคะซึ่งสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นสีเขียวแล้วเขาเนี่ยก็มีด้วยกันถึง3สีเลยนะคะสีแรกก็คือสีม่วงนะคะสำหรับสาวผิวมันสีที่2สีเขียวค่ะสำหรับสาวผิวที่เป็นผิวกระโสสีที่3ก็คือสีชมพูนะคะสำหรับสาวผิวธรรมดานั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะเขาสามารถทำความสะอาดได้ทั้งรองพื้น GCBB Eyeliner ฝุ่นที่มันอยู่มาอยู่หน้าเรานะคะเราสามารถทำความสะอาดได้แล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเติมออกซิเจนให้กับผิวเราแล้วก็มีค่า pH เท่ากับน้ำเปล่าแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบกันด้วยของพวกนี้เลยเริ่มด้วยการทารองพื้นลงไปบนหน้าก่อนก็จะใช้รองพื้นนะคะแล้วเราก็จะใช้ลิปนะคะแล้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะใช้อายไลเนอร์เหมือนกันนะคะเราก็จะมาทดสอบกันนะคะด้วยนี่สามวิธีแล้วก็อันนี้นะคะที่เราจะลองให้ดูขึ้นหน้านะเราจะมีด้วยกัน3วิธีนะคะก็คือ1ชุบ2แช่3ชิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีที่1กันเลยด้วยการชุบชุบให้มันเปียกทั้งแผ่นนะคะเราก็จะมาแช่ไว้นะคะแช่ก็คือแช่ในตาเลยอันนี้เช็ดออกมาคืออันนี้เป็นคิ้วแช่ไว้นะคะจะมาดูว่าอันนี้เป็นBBเป็นรองพื้นเป็นคิ้วตานะคะแล้วก็มีอะไรเนอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีเป็นลิปค่ะนี่เห็นไหมเมื่อกี้อะไรเนอร์ออกเป็นดำๆแบบนี้อ่ะเนี่ยเห็นปะดำๆจะมาเช็ดกันให้หมดนะคะข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสำลี1แผ่นนี้สามารถจะเช็ดได้ทุกอย่างหรือเปล่าเห็นปะมีร่องรอยทุกอย่างนะคะคืออันนี้เป็นรองพื้นกับบีบีใช่ปะตอนนี้คือเป็นลิปคิ้วนะคะหายแล้วแต่ว่าอยู่ในนี้แค่แผ่นเดียวค่ะสามารถล้างขึ้นมาเลยนะคะตอนที่เราเช็ดหน้าออกไปหมดแล้วนี่ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะเราใช้แค่2แผ่นเองเห็นร่องรอยปะว่ามีความแบบเคลือแค่3ขั้นตอนเท่านั้นนะคะทุกคนก็คือชุบแช่แล้วก็เช็ดนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากไว้ว่า Nivea Micellar Water ไม่ได้มีดีแค่การลบเครื่องสำอางแต่ยังบวกความชุ่มชื้นให้ผิวทุกครั้งที่ใช้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ